วันนี้เชฟประจวบบอกว่ามีเมนูพิเศษมาทำกันเมนูของเชฟวันนี้มีชื่อว่าพอร์กพิคาต้าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเชฟจะปรุงรสเนื้อหมูใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวระหว่างเชฟปรุงรสเนื้อหมูนะขอใส่ตรงนี้รอเชฟก่อนวันนี้ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะก็หลังจากที่เราได้แป้งแล้วตอนนี้เราก็จะโรยเกลือใส่ในจานก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาหมูมาคลุกเราจะปรุงรสเนื้อหมูของเราเป็นสันในด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะให้ทั่วๆนะฮะก็จะได้รสชาติเท่าๆกันอันนี้เคล็ดลับที่เราบอกว่าเราต้องหมักหมูให้นุ่มไหมอันนี้ก็ถือวิธีการหมักเหมือนกันนะแต่เราใช้ระยะอันสั้นคือไม่ต้องมีน้ำซอสทอดไม่ต้องมีอะไรพวกเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆแล้วก็หมักให้เข้าไปนะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราใช้แค่ระยะสั้นๆโรยเกลือพริกไทยแล้วพร้อมที่จะทอดค่ะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟทอดใช่ไหมนานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะพอนะต้นก่อนโอเคอันนี้คือเราต้องจี่ทำสีแค่นั้นเองคือเราจะไม่ทอดให้เยอะก็เดี๋ยวเราจะเอากระทะนี่มาทำซอสด้วยรสชาติทั้งหมดมันอยู่ในกระทะใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้กระทะใบนี้ทำซอสต่อคลุกแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะจากนั้นกระทะร้อนๆเราใส่หมูของเราลงไปเลยคือวิธีทำของถ้าทางฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราคลุกแป้งทิ้งไว้นานค่ะเพราะว่าเนื้อมันมีความชื้นหรือหมูมีความชื้นอยู่แป้งมันก็จะแฉะค่ะพอเราทอดเหมือนกันหลายๆชิ้นเนี่ยมันจะเกาะติดกันจะดูแล้วแบบไม่น่ากินไม่เป็นชิ้นก็เหลืองที่เราต้องการเราก็พลิกกลับอันนี้เราแค่สุกได้ระดับหนึ่งก่อนนะเรายกขึ้นมาก่อนพักไว้ก่อนน้ำมันส่วนที่เหลือเทออกไอ้ตรงส่วนที่กริมเกรียมอยู่ในกระทะนี่แหละใช่ครับผมอ่ะต่อไปช่วยสุกผมหน่อยเอาเนยใส่ได้ค่ะเนยสดชนิดเค็มนะคะใส่ลงกระทะเลยตามด้วยหอมแดงนะคะเห็ดฟางนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยผงพาปริก้าพาปริก้านะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเพิ่มนะคะแบบนี้นะเชฟโอเคนะโอเคค่ะขอน้ำสต๊อกได้ค่ะน้ำสต๊อกไก่เยอะไหมคะครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงนะโอเคเพิ่มน้ำสต๊อกนะคะหมดไหมพอนะเพิ่มรสชาตินะคะปกติจะใส่ครีมใส่นมกันเนาะชวนคุณลองเลยค่ะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เข้าคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกลองเปลี่ยนไปใส่กะทิดูอร่อยไม่แพ้ใส่นมหรือใส่ครีมเลยไวน์ขาวนะคะสำหรับประกอบอาหารค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วไฟแรงๆแอลกอฮอล์ของเราหายหมดเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและพริกไทยป่นค่ะแต่นี้ก่อนจะเสิร์ฟหมูที่เราทอดพักไว้แล้วแล้วก็มาเหมือนก็แช่ไว้ในซอสอันนี้เราสามารถเสิร์ฟกับข้าวก็ได้มันบดก็ได้นะแต่วันนี้เมนูเราจะเสิร์ฟกับพาสต้าอันนี้เป็นเส้นพาสต้านะคะเฟตตูชินี่ของเราอร่อยเหลือเกินเวลาเจออะไรที่เป็นแบบครีมๆแบบนี้แล้วก็เส้นหนาๆแบบนี้นะโอ้ยขอพาสลีใส่นะครึ่งนึงอย่าแผ่นกระจายหลังจากที่เราเอาหมูเลี้ยงบนแผ่นพาสต้า
แล้วก็ราดซอสนี้ทับลงไปเลยโอเคเอาปาเซลลี่โรยได้อันนี้เราก็อย่างมีสมาชิกใช่ไหมเราก็อาจจะทำถาดใหญ่ๆแล้วก็ทุกคนก็จะตักตามชอบ2ชิ้น3ชิ้นหรือชิ้นหนึ่งแล้วแต่โอเคนะอันนี้เราก็จะได้พร็อกพิคาต้าน่าทานมากเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของเชฟวันนี้นะคะพอกพิคาต้าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาสูตรของเชฟประจวบสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะกูรูมืออาชีพช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำคอหมูทอดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าและเกลือไทยนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟจากนั้นใส่น้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำเชื่อมปรามิตรผลคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานเราก็จะได้น้ำปรุงยำที่รสชาติแซ่บนัวและเงางามพร้อมที่จะนำไปทำยำคอหมูทอดแล้วเลยค่ะวิธีทำยำคอหมูทอดใส่คอหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้ใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำคอหมูที่หมักไว้ลงชุบแป้งให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักพักให้เสด็จน้ำมันนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่พริกผัดน้ำมันลงในภาชนะตามด้วยน้ำปรุงยำพริกขี้หนูแดงหอมแขกซอยมะเขือเทศราชินีผักชีฝรั่งซอยและมะนาวเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำใส่ภาชนะตามด้วยคอหมูทอดที่หั่นชิ้นเพียงเท่านี้ก็จะได้ยำคอหมูทอดที่มีรสชาติแซ่บโดนใจแถมทำง่ายประหยัดเวลาสุดๆเลยแหละค่ะน้ำยำตำรับนี้มีรสชาติจัดจ้านข้นเงาทำให้คอหมูทอดเงาสวยชวนรับประทานไม่เซ็งน้ำจากคอหมูไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่76บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10บาทค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด